คุณหมอสวัสดีครับวันนี้พี่แนนมีเคสรบกวนอีกแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยเกร็ดมันยังไม่ตั้งนะแต่ว่าหน้ามันบวมแล้วนะครับถ้ามองจากด้านบนออกมาเป็นหัวสิงโตเลยนะแต่ว่าเกร็ดมันยังเรียบอยู่ทีนี้พี่แนนเองก็ไม่ถนัดแนวนี้นะครับก็ไม่กล้าทู่ซีที่จะดูแลรักษานะครับก็จะฝากให้คุณหมอช่วยดูแลให้หน่อยนะครับมาเลยหน้าบวมมาเลยจริงๆปกติก่อนที่จะหน้าบวมเนี่ยมันจะต้องเก็บตั้งก่อนแต่รอบนี้มันมาหน้าบวมมาเลยแล้วบวม2ข้างนะครับบวมเห็นป่ะแก้มก็บวมอันนี้ก็บวมน่ากลัวก็บอกตรงๆว่ากลัวมันจะตายนะครับแต่เราก็ไม่ใช่หมอนะไม่ใช่ทูสีเดี๋ยวยังไงพี่แนนก็ขออนุญาตรับฝากปาไว้ก่อนสักวันนึงนะครับวันจันทร์ก็จะดำเนินการนำส่งให้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันคืนวันเสาร์แล้วแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้คุณหมอสะดวกพี่แนนก็ยินดีแพ็กส่งให้นะครับฝากไว้เป็นข้อมูลให้คุณหมอนิดนึงนะก็เหมือนเดิมนะครับพี่แนนจะให้คุยตรงกับเจ้าของปลานะครับพี่แนนทำหน้าที่แค่ พื้นที่รับฝากพักพิงชั่วคราวแล้วก็ดูแลทำการแพ็กกิ้งนำส่งให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ